อยจะงีบสักหน่อยนึงกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยโอ้ยตายละสองสาวนั่นยังไม่มานอนมีแต่หนึ่งหนุ่มนอนมันไปไหนกันหมดเนี่ยกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยโอ้เที่ยงคืนครึ่งแล้วสงสัยเล่นเกมไม่หลับไม่นอนเด็กพวกนี้ไม่ไหวต้องออกไปดูสักหน่อยแล้วโอ้ยแย่จริงๆปิดเทอมแล้วรอบเล่นเกมกันดึกกันดื่นเฮ้ยคนเฒ่าคนแก่ต้องมาดูแลกันอีกเออออกไปดูหน่อยโอ้จานชามก็กองเต็มเลยหยุดเล่นเกมเดี๋ยวนี้มาช่วยยายล้างจานแล้วไปนอนโอ้ยคุณยายจะหมดอะไรนักหนาหนูปวดฉี่หนูขอเข้าไปฉี่ก่อนเออฉี่เสร็จแล้วมาดูหน่อยเนี่ยคุณยายทำอะไรให้หน่อยสิหนูหิวเออเดี๋ยวฉันจะทำขนมปังให้กินโอ้ยคุณยายกินหอมหอมโอ้ยกินหอมหอมก็หัดช่วยคนแก่บ้างเออวันเล่นแต่เกมก็มันปิดเทอมแล้วนี่คะคุณยายเขาเรียกว่าอะไรดีนะผ่อนคลายสมองไงคะคุณยายโอ้แต่มันดึกแล้วนะลูกนะค่ะคุณยายเอางี้ไหมเดี๋ยวหนูซักผ้าให้โอ้ย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 ซักผ้าตอนนี้ไม่ได้เอ้าทำไมคะคุณยายข้อห้ามโบราณห้ามซักผ้าตอนกลางคืนการซักผ้าก่อนกลางคืนนั้นคนโบราณเขาถือว่าเมื่อซักเสร็จเราต้องนำไปตากและเมื่อนำไปตากจะทำให้ผีกระสือสือนั้นมาเช็ดปากได้หลังจากออกไปหากินโดยเนื้อแท้แล้วคนโบราณไม่ให้ซักผ้ากลางคืนเนื่องจากบริเวณที่เราไปลงไปซักผ้านั้นอาจจะเจองูเงี้ยวเขี้ยวขอได้รวมถึงทำให้ผ้ามีกลิ่นอับทำให้ผ้านั้นไม่สะอาดนั่นอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าซักผ้าตอนกลางคืนไม่ได้พรุ่งนี้เช้าแกก็ไปเก็บมาซักทั้งบ้านเลยแล้วกันจะได้เป็นการช่วยยายไปในตัวค่ะคุณยายไปนอนหน่อยแล้วเดี๋ยวยายล้างจานเก็บกวาดเองไปนอนกันเลยทั้งสองสาวดื้อนักเดี๋ยวจะกลับจับไปส่งแม่เลยโอ๊ยไม่เอานะคุณยายคุณแม่ขี้บ่นเออไป